หมดคุกเออาร์ชนะบูมไอดีมาแล้วรอบนึงนะในทัวร์สักทัวร์นึงก่อนหน้าเนี้ยน่าจะชนะได้อีกรอบนึงแหละงานหนักเลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามดูจะไม่แคร์ลิชเลยนะทั้งที่ลิชไอซ์อาร์เมอร์แท้ๆแต่ว่าคลิงส์มีสเตรฟบัฟดาเมจยิงไวเออร์ซ่ามีบัฟยิงตีไวอีกคือมีทั้งยิงไวและตีไวอ่ะคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไอซ์อาร์เมอร์โดนแก้หมดเลยพิกสุดท้ายขาดมิดเลนครับมิดเลนที่จะมาขยี้เอาเคมิสครับพักหน้าไหม Storm Spirit Storm Spirit โอเคตรงกลางเทรดฟาร์มกับเอาเคมิสแต่เขาโยกได้นะเขาโยกเอาเออร์ซ่ามาตบก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิงส์มาสู้ถ้าเออร์ซ่ามันแบททีหนึ่งนี่คือแบบปรับตายเลยนะหรือว่าเขาจะมั่นใจป่ะอ๋อนี่มันไอ้นี่นี่ว่าผมนึกออกแล้วนี่มันดรับ EG นี่มันดรับ EG ครับคุณผู้ชมคุณจำได้ไหมนี่ดรับ EG ไงสเปกเตอร์อาร์ทีซีคิงสตอมลิสฟลายเว้นฟูลคริตเลดคิงออฟเลนสักคนจำไม่ได้แล้วเนี่ยนี่คือแผนของ TMG เว้ยที่เล่นตอน TI จำได้ไหมสเปกเตอร์ฮอนเปิดวิชั่นสตอมกิ้งเข้าไปเก็บตัวสำคัญอีจีสแผนเมื่อกี้ผมพูดว่าเป็นปักหน้าใช่ไหมคือปักหน้ามันแก้เออร์ซ่าแก้คิงได้ครับเคลือบไม่ให้เขาตีแล้วก็ขยี้เลนเอาเคมิสหนักด้วยผมคิดแบบบ้านๆนะผมคิดแบบเคาน์เตอร์บ้านๆอ่ะว้าวพลิกมาเรียบร้อยครับเป็นสตรอมของ BB นะP2 นะครับเล่นเวนฟูลเซริเล่นเรดคิงนะโบสมัยเล่นสเปกเตอร์แล้วก็โมรุเป็นลิชนะครับจับตารัสแมนนะโอ้บอยโอเคฮะเข้าสู่เกมรอบ32ทีมครับไม่มีใครมาภาคคู่นี้เหมือนเดิมฮะในห้องไม่มีใครสนใจฮะ A poor defense Is it spring already Open qualify กัวลาลัมเปอร์เมเจอร์ซาวน์เซาท์อีสเอเชียรอบ32ทีมนะฮะระหว่าง RQ จากอินโดครับกับเซตบุรีรัมย์ฮะจากประเทศไทยมาถึง observe ward อันนี้เป็น ward ของเซตนะฮะเช็ครูนเช็คคนวิ่งเข้าซ้ายเดี๋ยวจะดูสแต็กด้วยหรือเปล่าว่าใครว่างมาสแต็กอะไรอย่างนี้เป็นเออร์ซ่าออฟเลนนะครับแต่เออร์ซ่ามันกินสเปกเตอร์ก่อนหน้านี้มีคนบ่นใช่ไหมว่าทำไมแบบเออสเปกเตอร์มันโกงจังจะแก้ไงเนี่ยเดี๋ยวดูเกมนี้ครับดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าคือเออร์ซ่าสเปกเจอกันอ่ะเออร์ซ่ากินคราวนี้อยู่ที่ซัพพอร์ตละซัพพอร์ตของเซตจะทำให้เลนเนี้ยมันออกมาดีขึ้นยังไงซึ่งซับมันเป็นลิชนี่มันเทรดเลนไม่เก่งมันทำอะไรตรงๆไม่ค่อยได้มันทางอ้อมอย่างเดียวตัดคีปบวกเกราะอะไรเงี้ยสเปกเตอร์เกมนี้น่าจะได้แค่แบบปามีดเก็บคีปอะไรเงี้ยเฉยบีบี้แรงค์5นะลัสแมนแรงค์13นะโอ้โหการต่อสู้กันคิงโดนลดเกราะไปครับเมื่อกี้ลดเลือดน้อยมากนะโดนเนิร์ฟสเตนนะครับแพทล่าสุดเลือดหายไปประมาณ30กว่าหน่วยด้านล่างเป็นคิงกับจากิโร่ครับผมจากิโร่
ความสามารถคล้ายคริสตัลไมเดนนะคือสโลว์นะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเทรดเลนแย่ลงนะซึ่งเราเจอกับเรดคิงกับเวนฟูใช่ไหมซึ่งเขาเป็นตัวสตันแล้วก็ตีนะก็จากิโร่ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งเลยอ่ะสตาร์ทไปครับเจอดูเอลเบรดครับสุดท้ายก็เดินเข้าเดินออกครับไม่ได้เข้ามาตัวตีตัวรัสแมนอยู่ดีครับแค่สตาร์ทเบรกจังหวะไปเฉยๆนะสุดท้ายต้องปามีดหนีครับไม่ได้ปามีดเก็บคีปแต่ปามีดหนีฮะเลนกลางเป็นสตรอมฮะเจอกับอัลเคมิสฮะคือช่วงหนึ่งที่มันเป็นเมตานะสำหรับตัวของเวสต์คิงออฟเลนครับนอกจากว่ามันยืนเลนแข็งแล้วเนี่ยนะอีกอย่างนึงคือสตันของมันน่ะเอามาเบรกจังหวะได้เลยสมมติศัตรูกำลังจะตีเรนจ์คริปตัวสำคัญเนี่ยคุณสตันไปเบรกเขานะครับทำให้เขาเสียจังหวะแค่นี้ก็เป็นวิธีชนะเลยหนึ่งละเหมือนกับปักหน้าที่แบบเคลือบไม่ให้ศัตรูตีเรนจ์คริปนั่นเองเมื่อกี้คลิงส์ต้องอัพสเกเลตันวอล์กเพื่อหนีนะเลยไม่มีเซอริงแอโร่มายิงสู้สตันไปครับไม่มีอะไรฮะสตันแค่เบรกทำให้เขาเสียจังหวะไม่ได้ลาสคริปอะตรงกลางนะบีบีก็ได้เลนคลิปนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเลนคลิปมีความสำคัญมากคือยังไงก็ตามคุณต้องสกิลเลนคลิปให้ได้ซ่าอัพเป็นพาสซีฟนำครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเอาพาสซีฟมาไล่ตีสเปกเตอร์นะเดี๋ยวถัดไปก็น่าจะอัพเอิร์ธช็อกแหละจะได้สกิลเลนคลิปได้ตรงกลางอัลเคมิสก็ไม่หวังอะไรอยู่แล้วครับมันตอบโต้สตอมลำบากอ่ะไม่มีพลังอะไรไปออฟเฟนส์เลยนอกจากวางเอซิสเปย์อันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลือดน้อยก็เอาฮีลิ่งเซามาโปะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วสตอมหยิบมาเลนนี้สตอมเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าเขาจะมาฟาร์มนะฮะกดรูนให้ดูด้วยต่อหน้าครับผมแบบทำร้ายจิตใจเฮ้ยกูกำลังจะกดรูนมึงดูนี่แล้วก็กดรูนให้ดูอะโผล่มาด้านหลังครับแล้วก็ตีเอาเคลียร์มาล่อด้วยอะสแตติกแรมแดนนะโบกเลือดไปได้ครึ่งหลอดครับเท่ากับฮีลิ่งซอล1ขวดครับตอนนี้ก็อัลเคมิสต์เห็นไหมสูตรเดิมครับฮีลิ่งซอลอย่างต่อเนื่องฮะถ้าใครดูซูเมลเล่นซูเมลก็จะเล่นประมาณนี้แหละโอ้จะตายแล้วนะมีสติ๊กอยู่ครับ10ชาร์จฮะเพราะอย่างมากสุดคือพยายามอย่าแพ้เลนครับอยู่เลนให้นานที่สุดฟาร์มไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าอยู่เลนไม่ไหวก็สแปมขวดยาสแปมแมงโก้ไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็ดีเนี่ยอยู่ไม่ไหวยาเรื่อยๆครับแต่แบบนี้จะเสียอย่างนึงนะคือเลนอื่นจะไม่ได้ใช้เคลียร์เลยครับคือพี่ใช้คนเดียวแต่แน่นอนแหละเพราะช่วงต้นเกมเลนกลางคือเลนที่สำคัญที่สุดนะมันไม่มีใครช่วยอ่ะมันคือการดวลกัน1ต่อ1เลนล่างคลิงเริ่มได้คลิปขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเรดคิงเริ่มจะไม่ได้คลิปแล้วครับตอนนี้ปากเซนทรีไว้ก่อนครับจากิโร่ไม่มีเซนทรีด้วยแล้วประเด็นคือเขาอยากได้วอร์ดเขาอยากได้ของครับแต่เคลียร์มันไม่ว่างฮะอ้าวจากิโร่จะได้กลับแปลของที่บ้านแล้วครับเรียบร้อยฮะไม่ต้องรอเคลียร์แล้วครับผมโดนลุมสตันตายไปก่อนเป็นเฟิร์สบัตครับซีรีได้ไปก่อนตรงกลางครับ2คนพยายามจะวิ่งไปสู้ลูนแต่ว่าเอ้ากลายเป็นบีบี้ครับยอมแพ้ฮะบีบี้บอกว่าเห็นคลิปสำคัญกว่าครับผมอยากไอเอาก็ไปเอาเลยเอาคิมิสไปตัดอาร์เคนรูนะตอนนี้ซัพพอร์ตตายนะครับลัสแมนต้องเล่นระวังตัวนิดนึงนะครับส่วนด้านของจากิโร่กำลังค่อยๆ คลานมาอย่างช้ากลายเป็นว่าการตายของจากิโร่เมื่อกี้ครับทำให้บาลานซ์เลนนี้พังเลยครับและบาวตี้รูน5นาทีกำลังจะเกิดครับผมสตอมไปเจอกับทักซ์ครับผมโอ้โหแล้วทักซ์มันถึกแล้วมันมีออฟเวอร์เวนนอมครับบีบี้ดีว่าปลิ้นออกไปนะไม่งั้นลำบากแน่นอนเซรีกับ P2 ยืนค้ำแล้วนะครับทักซ์ยังจะตามมาต่อด้านบนครับ R7 ครับ R7 เก็บไปได้ฮะบาวตี้รูน R7 บอกเชิญเลยอยากฆ่าฉันก็เอาเลยกำไรแล้วสโนว์บอลถ่วงเวลาไหมไม่ถ่วงด้วยครับขอตายไปเลยดีกว่าด้านล่างเดวิดเบสมาสโลว์ครับรัสแมนบัฟตัวเองและก็ยิงกระดูกครับเรียบร้อยฮะ
แล้วมันแพ้ทางโดยธรรมชาติซะด้วยทั้งเลดคิงทั้งเวนฟูที่ทำอะไรคิงส์ไม่ได้มันเลยเข้าอีหลอบมุกช่องเรามุกใหม่ของเราฮันเตอร์ตบคนคุกมาอีกแล้วครับรถเกาะสตันอ้าวเฮ้ยสตันพร้อมกันด้วยวะโอ้ได้อยู่อ่ะเกือบไม่ทันละคือมันสตันคู่อ่ะนะมัน CC มันทับกันนะฮะไม่ได้ใช้เวลาของสตันอย่างคุ้มค่าเท่าไหร่เน้นยัดดาเมจนะเมื่อกี้ขาดไปแบบทั้งฆ่าไม่ได้เมื่อกี้คืออดละเขาสเกลเลตอนวอล์กหนีละเคมิสทรีครับตามมาตบลิชนะแต่ถือว่าลิชนั้นดึงความสนใจได้มากแล้วครับสเปซให้หนักมากครับเพื่อให้สเปคเตอร์ได้มีพื้นที่ฟาร์มในเลนนะนี่คือเออร์ซ่าวิ่งออกจากเลนเลยนะเพื่อมาตามตบลิชแล้วได้เงินแค่170กว่าแค่คีปกองเดียวแล้วสเปคเตอร์คือโอเคได้ฟาร์มไม่มีใครมาปวดลิชตายแล้วมาโผล่ตรงกลางครับผมแต่ว่ามันเปิดอันติไปก่อนนะทางด้านของอัลเคมิสจัดการไม่ได้แล้วส่วนรัสแมนจะเลเวล6เร็วๆนี้ครับเข้า6มาปุ๊บก็โอ้กดปั๊บหลบสตันครับเซลีที่จะเดินเข้ามาตามสตันต่อเลยต้องเดินถอยไปครับเสียเลือดไป 60% ฮะหันไปสตันจากกิโร่ไว้ครับแล้ว2คนนี้ลุมสตันไปที่จากกิโร่โอ้โหดูจากกิโร่บอกอะไรของพวกเองเนี่ยไม่สตันแล้วสตันอีกสตันแล้วสตันอีกครับกระดูกวิ่งไล่ตบครับผมเลือดเหลือ50กว่าP2 กับเซลียังไม่ยอมกลับครับผมเลือดเหลือน้อยมากแต่ยังอยากจะเข้าไปสตันสตันแล้วก็สตันอีกทีนึงมันกดหลบอ่ะเอา P2 ตายแทนครับกลับบ้านฮะตรงกลางสตอมกับกิ้งตบกิ้งตบอันติขาด5วินาที BB เพียงกิ้งเติมดาเมจเติมดาเมจแต่ไม่ได้มันกดสติ๊กขึ้นมาและเอาติมาใน2วินาทีสตอมโดนจากกิโร่ที่โดนตบตายเมื่อกี้ครับมาพึบสโนบอลปรับตายครับเรียบร้อยไม่ได้ตบตายลืมไปข้างล่างมันเป็นทางฝั่งเวนฟูเองที่ตายดีกว่าไม่ใช่จากกิโร่ขออภัยคิงแก้ทางโหดจริงๆคือ2คนนี้มันพยายามจะลุมสตันน่ะแล้วมันก็แบบแค่กดบัฟหลบอ่ะแล้วถ้ามาคนเดียวเนี่ยกดสเกเลตอนวอล์กก็ได้ครับโอ้โหนี่คือเราได้เรียนรู้มากๆเลยครับสำหรับวันนี้เราได้ดูแล้วก็ได้เรียนรู้วันนี้ว่าถ้าเล่นเจอกับ Red King แล้วก็ Wenfu คู่นี้นะฮะให้กดคลิงค์นะครับเรียกได้ว่าคุมยับเลยฮะสตอมกำลังจะละเลงความกดแค้นนี้ครับกับซัพพอร์ตครับผมโอ้โหได้เงินเยอะมากครับ328สเปกเตอร์ไม่พร้อมทำเกมแน่นอนครับเกมนี้เลนเสียเปรียบนะแล้วเลดคิงเองก็แพ้เลนด้วยครับคลิงเซ่เปรียบคลิงเซ่ดับเบิลดาเมจมานะแล้วคลิงก็จะสโนบอลคู่กับเออร์ซ่าครับผมเพื่อซีเคียวโซนให้อัลเคมิสฟาร์มแล้วอัลเคมิสก็จะโผล่มาเป็นป๋าตอนนาทีที่20พร้อมกับของฟูแล้วก็ตบทุกคนที่ขวางหน้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นของ RQ นะฮะซึ่งเซตสตอร์มอย่างมากก็คือต้องรอ Power Trade คาย่า2อย่างรวมกันก็15นาทีแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องคุมอัลเคมิสให้ได้ครับไม่งั้นอัลเคมิสก็จะฟาร์มป่าวนไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ใครจะมาช่วยแก๊งกับสตอร์มริชก็ไม่ใช่ตัวแก๊งที่ดีและเคมิสทรีครับอยู่ข้างๆฮะต้องสโลให้ได้โอไอชาร์ดสวยมากๆโมลูไม่มีที่ให้ออกไปอีกนิดนึงไม่ให้ออกก็รอดไม่เรียบร้อยฮะลาสแมนสเกเลตันวอล์กมามีการกระตุกของ PC หรือของเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่รู้เออใช่ละพ่อรูปหล่อคือคุณจะเห็นพ่อรูปหล่ออยู่ในป่าคุณอยากจะจัดการมันแต่คุณจัดการไม่ได้ฮะเพราะไม่มีใครว่างไปจัดการฮะพามีไปที่เคมิสทรีก่อนฮะไอ้ฉาดไปสวนโน่ดีนะครับไม่มีใครโดนคล็อกนะฮะถ้าใครโดนล็อกก็ตายไปเลยนะฮะผ่านไปเกือบ10นาทีครับตอนนี้อัลเคมิสรวยไม่ต้องคิดมากมันโกงเงินจากพาสซีฟนะฮะช่างมันแล้วเลนข้างชนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเลนข้างชนะครับคือ RQ จะมีโอกาสคอนโทรลบาวตี้รูนได้มากกว่านะฮะรัสแมนเดินเข้ามาครับสเกเลตันวอล์กวิ่งไปจะตบนะเนี่ยจะตบนะเนี่ยเอาแต่มีฮอนลงมาว่ะพีทูพยายามวิ่งหนีครับผมเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ครับเอาบัฟหมดแล้วกดสเกเลตอนวอล์กหนีครับโนดิเทคชั่นครับผมเพราะดิเทคชั่นอยู่ตรงเวนฟูลสปริตครับตรงนี้ฮอนมาตบเออร์ซ่าไปได้ครับและดัสแบบเหงาๆฮะคลิงเขาวิ่งไปไกลมากแล้วฮะ
ตามมาสตันครับผมแล้วดูครับกดหลบฮะกดโซลิงครับนี่มันคือคลิ้งสูตรลาเคียวฮะคลิ้งโซลิงทักจะเลเวล6แล้วนะตอนนี้จากิโร่จะเป็นเมจิกสติ๊กครับผมมีบูทมีสติ๊กพอละสำหรับซับ5เนี่ยเอาเคมิสฟาร์มเรเดียนครับผมและทุกคนไม่มีใครว่างครับฝั่งของบุรีรัมย์ฮะสเปกเตอร์กดวาร์ปกลับบ้านครับกว่าสเปกเตอร์จะกลับเข้ามาฟาร์มอีกทีนึงก็เป็นนาทีฮะอันนี้คือความลำบากอันนึงในการเจอคิงนะเพราะว่าเวลาคุณจะกดดัดไว้แม่งวิ่งไวมากเลยวิ่งไวจนคุณกดดัดไม่ทันปักเซนที่ไปแม่งก็วิ่งไวอยู่ดีคือมันเข้าเซนที่มาคุณต้องจับให้ได้ในชุดเดียวลดกรอบไปที่อัลเคมิสครับแต่เขากดอันติแล้วครับความสำเร็จในการแก๊งรอบนี้ถือว่าต่ำมากฮะสุดท้ายก็ไม่เสี่ยงครับต้องเดินถอยออกไปฮะด้านบนไล่ตบลิชครับผมลิชก็ได้แค่ซื้อเวลาเฉยๆฮะสปิดเงินไปคนละ158แต่ผมก็ไม่อยากให้เนิร์ฟนะมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบโกงขนาดนั้นอ่ะมันแค่ว่าต้องอยู่ในดราฟที่ถูกที่ถูกเวลาพอลองให้คิงเล่นเกมตามอ่ะคิงก็เล่นไม่ออกหรอกนอกจากแรดบ้านอ่ะ2สตันเนอร์ครับพยายามจะลุมตบคิงอีกแล้วฮะแต่เขายังมีบัฟอยู่นะครับผมเขารอจังหวะอยู่ครับแอนแน่สตันเหรอกดหลบแม่แค่นั้นเองครับผมแต่บัฟจะหมดแล้วนะตอนนี้เซริพยายามจะวิ่งตามเข้าไปแล้วเวนฟูดัดลั่นเลยครับนี่คือแผนหลอกให้แกจ่ายบัฟรอบแรกไงล่ะแล้วตามสตันต่อแต่ว่าอาบิลิตี้แมนลงมาด้วยครับกลายเป็นเซรีที่ตายเองครับตอบต่อด้วย P2 เขาตบเอ้าโดนผีเวนฟูกับผีเลนคิงฆ่าครับผมโอ้โนแล้วจังหวะเดียวกันครับบีบี้กับโมลูก็ตามไปตบเอาเคมิสในป่าฮะคือข้างล่างนี่เรียกได้ว่าเซปชั่นของเซปชั่นอีกทีนึงฝั่งนึงก็แบบล่อเขาก่อนล่อให้เขากดหลบรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเวนฟูจะตามไปดัดแล้วก็สตันแกต่ออะไรเงี้ยแล้วสปอร์ตเขาก็ลงมาซ้อนนะแล้วสุดท้ายโดนผีตบฮะทิ้งสตอมคาย่าแล้วนะบีบี้ได้ไอเทมทามมิ่งไวกว่าปกติเล็กน้อยฮะ13นาทีเฮ้ยโมลูฟาร์มฟาร์มอยู่เอาเคมิสลงมาว่ะพอรูปหล่อลงมาฮะต้องหลีกทางก่อนยังมีข้อมูลอยู่นะครับแต่อัลเคมิสต์เอาติจะพร้อมใน3วินาทีครับตอนนี้เราต้องการแวสเซลฮะมีใครจะออกแวสเซลให้ได้มั้ยฮะทางด้านของเซตเหมือนจะไม่มีใครมีตังค์นะฮะซับทั้ง2คนไม่มีตังค์เลยนะเออร์ซ่ามีดูดเลือดแล้วนะครับเข้าโรชานได้นะตอนนี้ยังไม่มีบิงครับผมสโนว์บอลโอ้นี่ไงฟรีบิงโอ้กูดกูดไม่มีบิงครับแต่ก็มีคนพาเข้าครับตรงนี้ไม่มีอะไรฮะเทรดซัพพอร์ตกันไปฮะตัวคอได้คิวซัพพอร์ตทั้ง2ทีมเจ้ากันฮะข้อดีคือดึง GP เว้นฟูได้ฮะสตันกดบัฟสวนอีกฮะแต่คูดาวสตันจะมาก่อนบัฟประมาณ2วินะฮะ 2-3 วิเนี่ยโมลูเอาสโมกมาครับผมต้องให้บีบี้เคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนครับจะได้ไม่มีประจักษ์พยานฮะ2ซับสโมกครับผมสิ่งที่ต้องทำคือเข้าไปวอร์ดในบ้านเขาครับเพื่อคุมการฟาร์มของอัลเคมิสฮะอัลเคมิสจะได้เรเดียนแล้วแต่ก็ถือว่าช้าแล้วนะอัลเคมิสตอนเนี้ยจะ15นาทีไม่ได้ครับสโมกหลุดครับทางด้านของอัลเคมิสไหวตัวทันหลบไปด้านซ้ายฮะอัลเคมิสสตอมไม่ว่างกิ้งมาครับเพราะติดคนข้างหน้าครับผมเชนฟอสไปเลยครับแล้วมีสเปกเตอร์ฮอสลงมาด้วยจากกิโลโดนปาหมี่ใส่และเชนฟอส2คนสวยงามครับดับเบิ้ลคิวจากโคสมัยฮะยังไม่ได้ปักออฟเซิร์ฟบอร์ดนะครับเซนที่นี่คือเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่เซตเลือกปักเป็นตรงกลางเลยฮะไม่ปักที่เดิมฮะเพราะว่าเขาจะแก้ที่เดิมๆนะเขาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ15นาทีบาวตี้รูนะเคมิสทรีรออยู่นะแต่ว่าไม่เข้าสู้อะยังไม่ได้บลิงค์ด้วยเพราะไปออกดูเลือดก่อนนั่นเอง
กดปั๊บแล้วครับนี่มันสูตรเดิมเลยฮะ P2 จะดัดนั่นไงอ้าวรอบนี้แกบัฟหมดแล้วใช่ไหมแกต้องโดนสตันแล้วแต่ว่ารอบนี้มีพี่ตามมาเติมด้วยคิงล้มลงไปจนได้ครับผมทางด้านของอัลเคมิสก็มาได้ไปแค่ซัพพอร์ตเท่านั้นเออร์ซ่าโดดไปตบเซริเซริเสียอัลติเมทครับสเปกเตอร์ไม่มีฮอน2นาทีครับไฟนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเซตครับแต่ก็เล่นไปตามเทมโปนะต้องบอกว่าช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าสเปกเตอร์มันคูลดาวน์ฮอนนานมากฮะสเปกเตอร์ของโบสมัยไม่เล่นบิ้วแบบโปรทั่วไปเล่นกันตอนนี้นะก็คือไอ้เบลดเมลกับพาสซีฟดิสเพอร์ชันนะอันนี้เขาเล่นเป็นขึ้นแมนต้าชิ้นแรกฮะแล้วก็อัพเดทโซเลตมาทำดาเมจไล่ฆ่าบีบี้จอกเป็นใบนะครับผมคลิงสตันก่อนครับแล้วสตันแล้วจะยิงให้ตายเลยครับโอ้โหดาเมจแรงมากครับสตันไม่นานครับจะสโนว์บอลแล้ววอลลัสพันครับแต่ก็มากพอที่จะไม่คลิ้งฆ่าได้ฮะเก็บอย่างแนบเนียนฮะตอนนี้มีสเปซแล้วนะครับเพราะว่า RQ ทั้งหมดขึ้นไปอยู่ข้างบนครับจากข้อมูลที่ BB ตายเมื่อกี้ฉะนั้นเลนล่างต้องรีบดันฮะเซริเปิดแหวนครับผมแล้วซัมมอนสเกเลตันทันทีครับและนี่คือโอกาสครับเลนล่างฮะแต่ขนาดเดียวกัน RQ ไม่สนใจครับ RQ รีบพาเออร์ซ่าเข้าไปดวลกับโรชานนะเอาคิมิสเปิดตีแทงให้ครับผมมีเรเดียนส์แล้วอ้าวเออร์ซ่าบิงออกไปจัดการผู้บุกรุกก่อนครับเป็น P2 นะครับเรียบร้อยโดนขวดปลาใส่ฮะก็จะตามมาเติมด้วยครับตอนนี้เซตรู้แล้วนะครับว่าพวกเขากำลังเอาโรชานอยู่เวนฟูไม่มีบายแบ็กมาคอนเทสแล้วด้านหลังโผล่มาตบโมลุลัสแมนจัดการโมลุไปได้ปั๊บหมดแล้วเราไอ้ผ่าสามคนลุกแกนไปกบไพดูดมีไหมไม่กบไพไม่มีตรงนี้เซรีตายเคมิสตี้โดดเข้ามาสตาร์ใส่บีบี้เอิร์ธช็อกไว้บีบี้พยายามกิ้งหนีออกไปแต่ว่าเอาเคมิสมีบิงแล้วตามไปต่อยแบบคนรวยเรียบร้อยตายไปสามศพครับสู้ลำบากด้วยครับเพราะมัน5ต่อ4ครับแล้วลิชบายแบ็กมาแล้วด้วยฮะตอนนี้ต้องปล่อยโรชานนี้นะครับแล้วเป็นเกมสโนว์บอลของ RRQ ครับต้องยอมฮะลองสู้แล้วแต่สู้ไม่ชนะครับทักเป็นทาเลนต์40 XP เกนนะฮะน่าจะพยายามเอาสโนว์บอลดาเมจให้ไวนะโอ้บอยส่วนพิงจะเป็นเดโซครับผมการเงินพิงค่อนข้างช้านะแบบพิงไม่ค่อยได้สโนว์บอลเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าถ้าพิงได้เดโซเนี่ยเงื่อนไขในการทำเกมบุกก็พร้อมแล้วเออร์ซ่ามีบลิงแล้วด้วยแล้วเลือกเป็นวาลาดครับออกมาช่วยทีมนะเพราะเขาเป็นเออร์ซ่าออฟเลนนะฮะเสริมออร่าให้กับทีมบลิงเดโซแล้วครับตอนนี้คือ RQ พร้อมแล้วอัลเคมิสก็มีบลิงพร้อมที่จะเดินเกมฮะสตรอมสปิริตยังขาดอีกนิดนึงฮะสำหรับไปครับซึ่งไม่น่าจะทันหรือเปล่าอัลเคมิสจะได้แมนต้าเร็วๆนี้แหละสเปกเตอร์ไม่มีฮอน1นาทีและเซริครับมีแค่บลิงฮะจะทำเป็นเบลดเมลด้านบนนี่ไงจากกิโลมันใช้ไมโครไฟล์ตัดคลิปครับผม1ไมโครไฟล์ได้แน่นอน1กองคลิปครับพยายามดันคลิปด้านบนให้สูงนะแล้วสร้างภาระให้กับเซตฮะให้เขาบุกได้ไม่เต็มที่ฮะตรงนี้เห็นผ่านเซนทรีแล้วลัสแมนอยู่ด้านล่างนะแอบคลิปยิงด้วยฮะได้ยินเสียงเขย่าขวดมาแล้วจุกใส่นะแต่ตามต่อไม่ได้ครับบีบี้โดดลงมาเก็บอาร์เคนลูนครับลูนที่สำคัญมากๆสำหรับเขายังไม่ยอมกดอาร์เคนลูนครับจะเก็บไว้ใช้ในจังหวะที่ต้องการเท่านั้นครับไม่อยากประหยัดมานารอบนี้นะปักเซนที่ครับอ่ะเมื่อกี้เขารู้ได้ไงว่ามันมีวอร์ดมันมีลูนอยู่ตรงนี้ครับหมอวอร์ดนี่เองเซนที่แก้เลยครับนอกจากหลบสตันได้แล้วยังหลบป้อมได้ด้วยนะครับบัฟนี้
แล้วคลิกจะออกต่อเป็นเฮ็กซ์เลยครับเอามาจับสตอมไหมซึ่งเขาน่าจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมเลยนะเรดคิงพยายามจะดันเลนบนมาฮะสร้างสเปซครับดึงศัตรูนะให้มาไฟข้างบนฮะแล้วสเปกเตอร์มีฮอนด้วยนะสามารถฮอนตามมาจอยไฟได้มันเป็นรถถังครับผมเลยต้องมากันครับแต่ตอนนี้ต้องการวิชั่นก่อนตอนนี้เห็นอัลเคมิสต์อยู่ข้างหน้าป้อมตามด้วยเออร์ซ่าครับยังไม่เห็นทักซี่อื่นซ้อนเรดคิงจ่อเป็นเฮเว่นเฮเบิร์ตครับเอามาเคาน์เตอร์เออร์ซ่าและนี่ครับจากวิชั่นตรงนี้ครับพยายามจะกลิ้งมาตบเคเรียครับกดกันไปแล้วเรียบร้อยครับได้เคเรียมาจะวาร์ปหนีเลยครับทันทีส่วนด้านล่างก็จะแตกแล้วเหมือนกันครับรัสแมนมาแรดคู่กับรถถังครับผมฮอนตามมาเติมไมโครพายไอซ์ผ่านมาปาบี้ไปที่รัสแมนรัสแมนกดบัฟครับผมแต่มันหลบเมเลไม่ได้ครับผมบีบี้กิ้งมาเหยียบหัวตามตัวด้วยอัลบิลิตี้แมนดับเบิลคิวอะรอบนี้เสี่ยงไปหน่อยครับคลิงคุณกดบัฟได้แต่คุณหลบเมเลไม่ได้นะตอนนี้ป๋ามาแล้วครับผมเปิดขวดรอแล้วนะฮะเหลือแค่วิชั่นเท่านั้นน่าจะจุ้งใส่หัวครับไม่มีวิชั่นนะเลือกเป็นทาเลนต์ HP 400นะแล้วก็จะออกต่อเป็น OC ฮะ OC Radiant ฮะความถึกของป๋าจะโหดมากๆแล้วเซตเพิ่งจะมีแค่เอิร์นครับเซตต้องมีแวสเซลฮะให้ไวฮะเตอร์แมนต้าแล้วนะได้ยินเสียงขวดแต่ขวดระเบิดใส่หน้าอ้าวกดแมนต้าล้างซะเลยฮะสงสัยกลัวเสียงครับผมด้านล่างก็ยังคอนโทรลแมปไม่ได้นะครับสำหรับเซตนะอัลเคมิสต์ก็ยังคงฟาร์มต่อไปเรื่อยๆแล้วเงินก็เริ่มฉีกแบบยับมากๆแล้วด้วยฮะมี observe ward 1จุดครับของ RQ ฮะเช็ค try นะแล้วก็เช็คจุดฟาร์มเป็น ward ที่เอาให้แก้ยากๆนะครับแต่เห็นน้อยนะอ้าวเจอแล้วครับผมทางด้านของลิชครับผมตึบ2ฮิตเท่านั้นครับเรียบร้อยฮะลิชตาย60กว่าวิเลยฮะเสียทาวเวอร์ครับไม่มีไอซ์อาร์เมอร์กันบ้านแล้วฮะและกว่าลิชจะกลายเป็นเทรนด์โปรเทคเตอร์ได้ก็ต้องรอเลเวล25เลยนะบีบี้รีบกิ้งมาเหยียบคีปตรงกลางครับตัดเวฟตรงกลางไม่ให้เขาดันต่อเซเรก็ดันเลนล่างครับผมใกล้จะได้แล้วเฮลเว่นเฮลเบิร์ตตรงนี้ครับอู้หูโชคดีฮะแต่โชคกำลังจะหมดแล้วโอ้คีปมันลูดไอ้คีปชั่วตามมาสตันกดหลบด้วยแมนต้าพลังแบบคนรวย4คนสู้คนรวยไม่ได้ครับคนรวยมันน่ากลัวจริงๆรัสแมนโผล่มาด้านหลังครับยิงไปที่ทางด้านของเวนฟูแต่รัสแมนประมาทเกินไปแบบนี้เลยโดนใบยัดหน้าตายสวนแลกกันไปครับตัวคอกับตัวซับไม่คุ้มสุดๆแหละคลิ้งซวยเลยนะนี่คือแบบเอาเคมิสกำลังแบกเกมนี้อยู่ครับแล้วก็มองไปที่คิงว่าแกทำอะไรวะเนี่ยฮะแกทำให้ฉันดูแย่นะเรดคิงเลือกเป็นสเตรนท์นะครับผมไม่เอากับสเกเลตันเพิ่มนะครับสเกเลตันที่เพิ่มแม่งก็คือการปั๊มเงินให้เอาเคมิสชัดๆฮะสเปกเตอร์จะเป็นดิฟิโซเบดกับแมนต้านะเอาเคมิสดับเบิลดาเมจกำลังจะหมดครับผมวิชั่นตอนนี้เซตมีวิชั่นป้องกันตัวเองนะครับผมมาตรงกลางของ RQ มีวอร์ดแค่จุดเดียวครับเปิดขวดไปแล้วแต่เขาเห็นผ่าน observe วอร์ดครับเซตรีบขึ้นมาบนไฮกราวด์ฮะต้องยอมปล่อยบาวที่อยู่25นาทีครับแต่ว่า BB ไม่ยอมกลิ้งไปเก็บฝั่งตัวเองฮะสตรอมจะออกเป็นลิงเคนต่อนะเอามาแก้อบิซอลอนาคตของเออร์ซ่าด้วยนะครับรวมถึงไอ้ขวดของอัลเคมิสซึ่งมันดิสจอยไม่ได้นะแต่ว่ากำลังแย่ครับพอสเปกเตอร์ฟาร์มไปเรื่อยๆตามสเต็ปครับผมคุณอาจจะรวยจริงครับแต่ว่าทามมิ่งของอัลเคมิสต์มันคือช่วงกลางเกมครับมันรวยแค่ช่วงกลางจริงๆ
ต่อไปเรดคิงครับจะเป็นเซปเตอร์มาแล้ววิญญาณแล้วก็มีผีน่าจะสร้างความปั่นป่วนในไฟท์ให้ระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะการที่ตัวซับที่ตายไปแล้วยังสามารถจ่ายสกิลอยู่ต่อได้ด้านล่างเป็นรูนอินวิสนะฮะเป็นฟูจะทำวาสเซอร์ครับผมมีทั้งสโมกมีทั้งดัสครับผมอ้าวเรดคิงมาฟาร์มบ้านเขาต้องบิงแต่ติดเรเดียนบิงไม่ได้อ้าวเพิ่งบิงมานี่หว่าโอเคฮอนมาเลยละกันทุกคนวิ่งไปเหยียบเอาคิมิสเอาคิมิสกดแบ็คคิงบาร์มาแต่ลีจะเลื่อนไม่พอคิงที่ไม่รู้อีโนอีเน่ครับบอกว่างงเกิดอะไรขึ้นงงเลยครับอยู่ๆเราสู้ได้นี่เพื่อนทำไมอยู่ดีเราโดนโผล่ตายเลยครับนี่คือการเล่นแบบ Evil Geniusแหละเป็นไงคอมโบแบบ EG ฮะสเปกเตอร์ฮอนสตอมกิ้งฮะมันเปิดหมดทุกอย่างเลยครับใครยืนตรงไหนอะไรยังไงฮะคิงอยู่ข้างๆกดอินวีอ้าวซวยเลยฮะเจอดัดลั่นหน้าตายเลย2คอโอ้สมก็เป็นดับแบบ EG จริงๆมีฟลายการันตีอย่างน้อยก็ได้ที่3 TI นะตอนนี้เซตก็กลับไปรวมตัวเหมือนเดิมครับรอเวลาเดี๋ยวอันติมาเล่นใหม่นะฮะเล่นไปตามเทมโปฮะเวนฟูจะได้แล้ววิกชัลิตี้บูสเตอร์สำหรับแวสเซลฮะส่วนลิชจะทำเป็นโกสครับแก้ง่ายๆครับโกสแก้ได้ทั้งเออร์ซ่าแก้ได้ทั้งคลิงฮะหมดปัญหาฮะเออร์ซ่ามีแบทเชอร์แล้วนะต้องช็อตที่เผลอไปเมื่อกี้อัลเคมิสคือแบบซวยเลยเสียแบ็คคิงบาร์ฟรีอันติจ่ายไปก็ไม่ได้ใช้ฟื้นเลือดไม่ทันนะเป็นฟูลดเกาะไปก่อนครับแต่หารู้ไหมครับว่าโอ้โหด้านหลังมันยืนซ้อนอย่างหนักมากแล้วเป็นแค่2ซับเท่านั้นครับ2ซับก็จะโดนล้วงแต่ว่ามีเรดคิงเดินผ่านมาลัสแมนเริ่มคิดหนักครับจะเอาดีไหมแล้วเขาเห็นนะเนี่ยเมื่อกี้คือแบบเรดคิงเดินผ่านแล้วแบบโอ้เชิญอัลเคมิสเข้ามาด้วยครับรอบนี้บิงมาปาขวดใส่ลิชจ่ายเชนฟอสทันไหมอุ้ยละลายไวมากลิชจ่ายเชนฟอสไม่ทันละเคมิสตรีโดดเข้ามาใส่อิลูชันของสตรอมนะสตรอมยังหลบอยู่ในรูนะเมื่อกี้เป็นแค่รูอิลูชันเฉยๆครับแต่ป้อมบนกำลังจะแตกครับผมและคลิงมีเดโซครับกดฟอร์ติฟายเอาไว้ฮะถ่วงเวลาสุดๆครับผมสตรอมจะหาโอกาสอีกไหมเออร์ซ่าแปลโรชานอีกแล้วครับผมมันเรื่องเป็นจังหวะเนียนมากๆครับผมแล้วเขากำลังจะมาสร้างสเปซด้วยการแก๊งคลิงส์นะฮะไม่ใช่แก๊งคลิงส์นะแก๊งสตอร์มครับผมเพื่อให้ทุกคนมายุ่งกับสตอร์มโดนสตันผ่านจากสโนว์บอลแล้วกิ้งหลบแต่ว่ามีลิงเคนครับผมทำให้อีที่มันดิสจอยไม่ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วปิ้งไปที่โรชานโอ้บีอ่านเกมถูกครับผมบีรู้ครับว่าเมื่อกี้มันเป็นแค่การล่อครับผมซึ่งบีไม่เชื่อลัสแมนเปิดบัฟอยู่โดนดาบฟันไปกระดูกแตกทันทีเออร์ซ่าไบแบ็กกลับมาฮะลิชตายอีกรอบนึงครับผมตรงนี้สตันเป็นอัลเคมิสต์ไว้ได้อัลเคมิสต์กดอัลติมาหลบสตันด้วยแบล็คคิงบาร์แล้วสเปกเตอร์โดนโฟกัสมีช่วยสวอปมาจากเพื่อนปามีดหลบเข้าไปในป่าไม่มีใครเข้าไปในป่าได้นะฮะถ้าไม่ได้ขอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้สตอมเข้าไปช่วยตรงกลางไว้ครับตบเออร์ซ่ากิ้งตามต่อที่ R7 แต่ว่ามีขวดมาสตันจะเอาเคมิสครับเรดคิงก็จะตายกดทางด้านของดิสอาร์มไปมันกดแมนต้าแล้วเอาเรเดียนเผาแบบคนรวยเรียบร้อย30นาทีไฟนี้จบแล้วต้องรีบไปเอาบาวตี้รูนะแล้วโรชานยังเหลืออีกเล็กน้อยแต่ไม่มีเออร์ซ่ามาเก็บโรชานะต้องเอาอัลเคมิสไปแทงค์แล้วก็เอาคลิงส์มาโฟกัสโรชานนะสตรอมกำลังฟื้นเลือดจากขวดครับโอ้โหแล้วมันมีเฮสครับสตรอมขอกลิ้งออกไปก่อนครับไม่เสี่ยงฮะคลิ้งกลับไปเอาโรชานครับผมแล้วเซตรอบนี้น่าจะไม่มีใครมาแล้วครับเพราะว่าคนน้อยกว่าครับ4-3ฮะเขาไม่เสี่ยงครับ
แต่ช็อตเมื่อกี้ของบีพี่สวยจริงครับเขาแบบอ่านเกมขาดมากว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีพิรุธสุดๆเลยสุดท้ายก็ได้ไปอยู่ดีนะ RQ ด้วยความว่าอยู่ฝั่งเรเดียนนะได้เปรียบเรื่องโรชานมากกว่านะคอนโทรลเอาเอจิสกลับไปได้คิดไวทำไวด้วยถัดมาเป็นฮาร์ดครับสำหรับสเปกเตอร์สเปกเตอร์จะเริ่มบึกบึนแล้วนะครับจะต้องมีใครมีซิลเวอร์เอ็ดหน่อยไหมเออซ่าจะเป็นแบล็คคิงบาร์ฮะอัลเคมิสต์ขึ้น OC ครับไม่มีคนซื้อซิลเวอร์เอ็ดครับผมไม่ทันดูนะว่าสแกนหรือเปล่านะไฟเมื่อกี้โอ้แต่ว่าตอนนี้คือแบบตึงมากสเปคมาอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ตะบันหน้าโลชาเนี่ยที่สเปคมันอยู่มันอยู่ตรงแง่ได้ฮาร์ดแล้วนะถ้าซื้อกำลังรู้สึกว่าพวกเขาไม่ซื้อซิลเวอร์เอ็ดครับพวกเขากำลังจะประมาทการสะท้อนหรือเปล่าม ีเฮ็กซ์ไหมไม่มีโอเคกลับไม่ได้ฮะเราคิดมากไปใช่ไหมเราแบบใส่ความอีพิกให้เพลเยอร์ใช่ไหมแบบเหมือนอยากอวยเลยอะผมเทพมากเลยครับบีบี้ฮะ200 IQ อ๋อจริงๆแล้วอ๋อสแกนไม่ใช่สแกนสเปคคอนครับโอเคครับเข้าสู่โหมด normal เลยฮะความไฮเมื่อกี้จบลงเลยครับความไฮเมื่อกี้แม่งกลายเป็นกระดาษไปแล้วครับกิ้งมาเหยียบคลิปทักเสียงยืนเนียนๆอยู่เฮ้ยวันดีลิศว่าไงลิศฮะเอ้าเสียฮอนฟรีด้วยแย่แล้วโอ้โนปิดปั๊มปิดปั๊มเลยทักมาตัดคลิปเฉยๆครับเพื่อให้เลนบนดันต่อไม่ได้ครับกลายเป็นว่าเสียอันติ2นาทีไปครับสเปกเตอร์ฮะนี่ไงความไฮจบลงแล้วความไฮลงเลยครับลงเหวเลยตอนนี้โอ้ลงเหวไปแล้วไม่ไฮเลยจบแล้วเป็นความไฮป์ของทักซ์แทนนะทักซ์แบบว้าวทำได้ป่ะเพื่อนสตอมบอทสโตนแล้วนะฮะเขาไปออกของทำเกมก่อนแล้วค่อยออกมาซื้อสแตทอย่างพวกบอทสโตนนะโอ้โหเลือด 2,300 นะถ้าไม่มีสตันแล้วก็มีอะไรต่ออาจจะฆ่าไม่ไหวเปิดขวดแล้วนะครับผมคลิ้งขึ้นมาเสิร์ฟมาเจอสเปกเตอร์สเปกเตอร์ลุกโดนลุกตบแล้วมันถึงมากเลยเพื่อนๆมาช่วยแล้วสวัสดีทันว่ะทีทูยอมแลกชีวิตครับผมตรงนี้บีบี้กำลังบี้เพื่อนอยู่คิงล้มลงไปก่อนครับแล้วยังมีผีเวนฟูลสปิริตครับอยู่ในไฟโดนมาตามปลาขวดใส่แต่ว่าสตอมสแตทหนามากๆโดนสตันต่อเนื่องและกลายเป็นผีสตอมในร่างผีต้องทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจับลัสแมนเอาไว้เนทคิงยังมีชีวิตที่2 อยู่กลางไฟนะสุดท้ายบีบี้ล้มลงไปจนได้ครับลิชก็กลายเป็นผีเหมือนกันเหลือแค่เซริคนเดียวแล้วขึ้นมาชีวิตที่2ไอซ์ผ่านกลางไว้แต่เขาปิ้งออกไปได้ครับเสียไป3คนแรกกับคลิงซ์และเอจิสครับแต่เซรียืนได้นานมากครับแต่ยืนได้นานแต่เขาเป็นแค่ตัวยืนครับไม่ใช่ตัวดาเมจที่ดีเท่ากับว่าตอนนี้เขาไม่สามารถชนะศัตรูพวกนี้ได้สเปคก็มีแต่ความสามารถในการยืนเหมือนกันนะแต่ถึงมากเลยนะเนี่ยปาขวดไปเบรกเวททิ้งไว้ครับแล้วถอนมาลงแนวหลังก่อนครับตบซัพพอร์ตก่อน
จากคิโร่จ่ายอินเตอร์พีเตอร์สโนว์บอลคุณได้แค่ยืนดูลูกบอลโง่ๆยิงทางด้านของบีบี้ลงมาตบเออซ่าระดับโดนแบชโอ้ my god what the fuck โอ้ RNG เออซ่าบิงออกไปได้แล้วกดวาร์ปกลับบ้านโอ้โอ้แชทเลยว่ะโอ้โหหันไปตบแบชซะงั้นโอ้ my godแบดบอยจริงๆแล้วเสียบาแรกครับโอ้ปวดจิตเลยเป็นฟูมีวัสเซลแต่ไม่มีชาร์จเลยนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมกับการคิวนะสเปกเตอร์ยังไม่ตายครับเรียกบีบี้มาเก็บมีเจนรูนนะรูนสำคัญนี่วินทีมถ้าลุงเนวินแกดูอยู่แกคงบอกว่าฮะอีสปอร์ตอีสปอร์ตเหรอเนี่ยฮะบีบี้แบบหลานนี่ e-sport เหรอเล่นด้วยฝีมือฮะแต่อยู่ดีก็ดวงก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเป็นทีเดียว20แล้วครับเลือกเป็นทาเลนต์ไม่ได้ใช้มานาเกิดใหม่เตรียมขึ้นเป็น AC ฮะบวกกรอบกดสโมคครับแต่ไม่มีวิชั่นเลยนะไม่มีวิชั่นก็ไปหาวิชั่นเอาด้านหน้าครับส่งวิญญาณอาฆาตอย่างเว้นฟูไปก่อนนะไปตายข้างหน้าอันแน่ถอนและเจอแล้วครับคอมโบแบบ EG คิงตายทันทีครับบีบี้โดดไปตบที่ด้านหลังมันกดแบ็คคิงบาร์แล้ววาร์ปหนีไม่มีอะไรขัด TP มันได้ครับคอมโบแบบ EG นี้สนนราคา2นาทีอาคิมิซื้อเซปเตอร์แล้วครับผมไฟที่ควรจะได้เซปเตอร์นี้เออร์ซ่าลดคูดาวอัลติทักเตะจากกิโลอันติเผานานขึ้นเออร์ซ่ามันจะหมดทามมิ่งแล้วเออร์ซ่าได้อัลติมาครับเสริมจากเซปเตอร์ฮะเออร์ซ่ามันคือกลางเกมนะเลทไม่ค่อยเก่งเอาคิมิสโตนสตันครับยังไม่ยอมกดอันติครับและจ่ายขวดไปที่ครับไปที่ลิชครับโคตรแรงเลยสลับซัพพอร์ตถ้าไม่มีไอซ์อาร์เมอร์นี่คือแบบโคตรแรงเลยนะนี่คือมีไอซ์อาร์เมอร์ยังดีหน่อยบีบี้ครับยังมีลิงเคนอยู่แต่มานาไม่พร้อมนะบีบี้มานาไม่พร้อมถ้าไปกันตรงนี้แย่แน่ๆครับสำหรับเซตสตาร์ท2คนครับแล้วลิชตายไปครับเชนฟอร์สไม่สวยเลยครับติดอิลูชั่นเต็มไปหมดครับตอนนี้เซตอยากถอยครับแต่ได้คลิ้งมาฮะลิชไปแบ็คเลยครับแก้ปัญหาด้วยเงินครับสตอมโดดไปตบเออร์ซ่าเออร์ซ่าโดนใบอยู่แต่มันกดแบ็คคิงบาร์มาเรดคิงโดดไปโดนแบทโดนแบทโดนแบททุกคนโดนแบทโอ้ my god เออซ่าแบดสตอมตายครับผมจากคิโร่โดนตบอาคิมิสยังอยู่แล้วมีโลตัสออฟพลังเงินสเปกเตอร์ฮอนลงมาโดนแวสเซลอาคิมิสไม่ไหวแล้วโดนแวสเซลละลายตรงนี้โดนเอซิสเปย์ครับเรดคิงล้มลงไป1ชีวิตครับแล้วทุกคนต่างรอโรชานแต่โรชานยังไม่เกิดครับแล้วมันจะเกิดอีก3วินาทีแต่ว่าท่านนั้นเวนฟูออกมาไวเกินไปเวนฟูออกมาไวเกินไปครับเวนฟูเลยไม่รู้ว่าโรชานเกิดแล้วโคตรแซดบอยครับผมออกมาไวไปโรชานเกิดแล้วเนี่ย
ถ้าไปเอาโรชานตอนนี้ก็ใช่เลยครับผมแต่เขากำลังจะเกิดแล้วครับและเนวินก็ถามอีกครับลุงเนวินก็ถามว่าหลานนี่มันอีสปอร์ตเหรอเนี่ยอีสปอร์ตเลดี้ฮะตอนนี้คือนี่คือระดับนักการเมืองของจริงฮะอัลเคมิสต์รวยมากๆแถมมีบุญบารมีมาเสริมให้จากโลตัสซอฟต์แหละโอ๊ดมอนสเตอร์ซีจิวบินมาสืบฮะก็ดาเมจช้ามากๆครับต้องมีเวนฟูนะเซตพยายามจะล่อหรือเปล่าครับเพราะเอาเคมิสอีก10วินาทีครับเวนฟูมาลดก่อให้แล้วถ้าโดนสตีเวจิตมาตอนนี้หลานนี่มันอีสปอร์ตเหรอไอซ์ผ่านมาบัตเตอร์ไฟล์บีบี้โดนลงไปด้านหลังคิดก่อนครับตบใครดีเปิดแมปด้วยสตาร์ติ้งแบบนั้นแล้วบีบี้เก็บเอจิสไปได้ครับสีเขียวเอจิสไปได้รวมถึงชีสด้วยไฟนี้อาคิวจะไฟต่อเลยอาเคนรูนเซริต้องรีบเก็บครับแล้วโดดไปตบทางด้านนันสกิโร่ก่อนบีบี้ตบจากกิโร่ได้แล้วจ่ายแบ็คคิงบาร์ไปครับด้านล่างเป็นรูนรีเจนนะโอ้มีแต่รูนของสตอมทั้งนั้นนะ ตอนลุงคุมวันยังไม่ใช้ตัวกระดาษนี้เลยกลับไปฟื้นเลือดฟื้นมานากันก่อนนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเอาติพร้อมแล้วสเปกเตอร์มีฮอน2รอบฮะสเปกเตอร์มีบายแบ็กด้วยครับถ้าเขาแพ้ไฟเขาบายแบ็กฮอนซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ยังได้ครับค่อยๆเก็บแบบเงียบๆเงียบๆครับผมงานดีเรียบร้อยครับต้อมนอกไปหมดแล้วฮะ30วินาทีที่ไม่มีจากิโร่ครับแต่ว่าลัสแมนกำลังจะไปแรดครับผมนี่คือสิ่งที่คิงจะทำได้ครับในเกมที่คิงเล่นอะไรไม่ออกแล้วครับก็คือโคตรเสียเปรียบแล้วก็คือแรดนั่นเองเดี๋ยวสเปกเตอร์คงจะฮ้อนกลับไปตบคิงนะฮะแล้วก็ฮ้อนกลับมาเข้าไฟฮะสเปกเตอร์วาร์ปลงมาเคลียร์ก่อนเลยครับจบฮะหมดปัญหาฮะสเปกเตอร์เตรียมฮอนไว้แล้วนะครับและ RQ ถึงจะรู้ว่าเขากลับไป1คนครับแต่มันเป็นสเปกไงแหมมุกมากันใหญ่เลยว่ะแค่เซลล์แค่นี้เอง เดี๋ยวเกมนี้ต้องลง YouTube แล้วครับเกมนี้ผมจะเอาไฮไลท์เกมที่มันดีๆลง YouTube นะดับเบิลดาเมจครับผมเรียกบีบี้มาเก็บฮะหรือเปล่าอ้าวไม่เก็บด้วยให้สเปกเก็บครับจะได้ฮอนนะแล้วมีวอร์ดข้างบนนะเอาเคมิสฟาร์มอยู่คนเดียวฮอนมาเลยครับคอมโบ EG สตอมโดดไปที่แนวหลังครับแล้วสเปกเตอร์กดรีเฟรชเชอร์ชาร์จมาเตรียมที่จะฮอนอีกรอบหนึ่งเปิดแบ็คคิงบาร์กระชากเอาเคมิสไว้ทุกคนลุมมาตุ้มเอาเคมิสโตเตโซเลตจิ้มเขาอยู่คนเดียวเหงาเปล่าเปียวเดียวดายตบไป2ฮะเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณก็จะโดนเตโซเลตละลายครับสเปกเตอร์เกาะ51ครับผมจาก AC และ Ice Armor ฮะ 72% Physical Resistance เนี่ยบวกกับทาเลนต์อีก 8% ครับนี่ไงพวกคุณไม่ซื้อซิลเวอร์เอจครับพวกคุณประมาทสเปกเตอร์สเปกเตอร์เดินอยู่ตรงหน้าครับผมทุกคนพยายามดูสเปกเตอร์ครับแต่เตะด้วยครับโอ้โหทำร้ายสุดๆครับสเปกเตอร์บอกว่าไม่รู้สึกครับยังยืนได้ยังทนอยู่โอ้โหสเปซโคตรนานเป็น10วิครับมีเชนฟอร์ลอยลงมามีแบ็คคิงบาร์ด้วยลุกตบสเปกโคตรนานแต่ว่าคิงบาร์รัวใส่ลิชสเปกยังไม่ตายผีลิชหันไปฟอร์สโนวาจัดการลัสแมนไปได้เรดคิงยืนอยู่ในไฟเช่นเดียวกับบีบี้บีบี้ยังมีเอจิสอยู่บีบี้บอกอยากใช้เอจิสเหลือเกินโอเคจัดไปใช้เลย
แต่ว่าไม่อยู่ในระยะออร่าของเรดคิงครับเลยไม่เป็นผีชีวิตที่2ลุกขึ้นมาจากฮีโร่แล้วโดนผีเรดคิงเคี่ยนอยู่เอาเคมิสโดนจับมาเอาสโนว์บอลครับผมได้แต่ยืนดูลูกบอลโง่ๆมีบายเอาเคมิสโฟกัสเอาเคมิสเอาเคมิสตายไม่มีบายแบครอบนี้ลัสแมนบายแบคมาเหมือนกันเออร์ซ่าเหลือคนสุดท้ายตรงนี้ดับเบิลคิลแล้วก็เหลือเป็นทีมไวฟ์เหลือทักคนสุดท้ายแล้วสโนว์บอลอีกแล้วตบปั้นเรียบร้อยทริปเปิลคิลทีมไวฟ์2บาแลกการันตีแต่ไม่เอาบาแลกไม่ได้นะต้องเอาเทียร์3ก่อนไม่งั้นตีเทียร์4ไม่ได้ตีเทียร์3แล้วก็ไปเทียร์4เลยครับมันไม่มีบายแบ็คมันเหลือคนเดียวแล้วมันเหลือเออร์ซ่าเท่านั้นบายแบ็คสิทำไมไม่บายล่ะจีจีเรียบร้อยครับผมเซตได้ไปต่อรอบ16ทีมรอบสุดท้ายแล้วของวันนี้แค่ผ่านรอบนี้ไปให้ได้เท่านั้นครับเขาจะไปรอบ8ทีมในวันพรุ่งนี้แล้วเล่นBest of 3ที่มันการันตีมากขึ้นนะต้องบอกว่าพวกเขาคือความหวังของ e-sport ของลุงเนวินนะฮะงบรัฐจะเทมาหรือไม่อยู่ที่บุรีรัมย์เซตแล้ว โอ้นี่เป็นเกมที่ดวงไม่เป็นใจกับพวกเขาเลยต้นเกมก็แพ้2เลนนะฮะทุกอย่างคือดวงไม่เป็นใจจริงๆไม่มีเป็นดวงแบดดวงลูนดวงโรชานแต่ไม่มีซิลเวอร์เอจครับที่แก้สเปกเตอร์ได้และคลิงส์ทำอะไรไม่ได้